เงินก้อนสุดท้ายมาซื้อกีตาร์กันปัดโทกำลังจะดีเดียวเชียวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมพบกับน้าปูวันนี้ไม่ได้มาขายของหรือไม่ได้มาอะไรนะครับแต่ว่า อยากจะพูดถึงนิดนึงพอดีว่าช่วงนี้ว่างได้กีตาร์มาใหม่ด้วยนะครับผมงานไม่มีแต่เคอรี่มาส่งทุกวันเลยสแกนละพาราเมาส์ F750N กีตาร์ราคาถูกตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่น้าปูได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ได้ลองเล่นไปสักพักนึงแล้วล่ะก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยถ้าเรามีงบประมาณแบบว่า 3,000 ต้นๆแล้วอยากได้กีตาร์แบบว่าทรงเดรดน็อตขนาด41นิ้วไม้หน้าเป็นท็อปโซลิดแล้วก็ด้านข้างด้านหลังตรงนี้เนี่ยมาฮอกกานีฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็เฟดเป็นโรสวูดพาราเมาส์ F750N บอกตรงๆเลยว่าข้อตอบโจทย์เลยแล้วแบบราคาแบบว่าน่ารักอ่ะน่ารักมากน่ารักมาก 3,000 ต้นๆเองนะครับถ้าปูไม่ได้พูดเกินเลยพูดในแง่ของคนที่ใช้งานจริงแล้วรู้สึกว่าเราประทับใจกับมันมากเลยและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยถ้ามันราคาประมาณนี้มันอาจจะไปชนกับกีตาร์แบรนด์อื่นๆซึ่งเราอาจจะได้แบรนด์ที่แบบมีชื่อมีอะไรประมาณนั้นโอเคข้อนี้นะปูไม่เถียงแต่ลองฟังตรงนี้ก่อนกับราคา 3,000 ต้นๆนั้นสิ่งที่ตัวนะปูเองประทับใจนะอย่างแรกเลยคือเวลาที่เราซื้อกีตาร์มาเนี่ยเพื่อนๆมักจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยทัชชิ่งมันเป็นยังไงเราจะต้องเอามาปรับแต่งอะไรอีกบ้างไหมสำหรับเจ้าพาราเมาส์ตัว F750N ที่นปูถืออยู่ในมือนี้บอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ได้โมนะพอได้มาปุ๊บจับมาปุ๊บตั้งสายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซัดเลยแล้วก็สิ่งที่รู้สึกประทับใจอย่างแรกเลยคือเรื่องของแอคชั่นเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันเจ๋งพอตัวตรงที่ว่าสมมติว่าเราเป็นมือใหม่อ่ะเดินเข้าไปซื้อกีตาร์สักตัวนึงแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วแบบไม่มีความรู้เรื่องของการเซตอัพไม่มีความรู้เรื่องของการถอดไอ้เจ้านี่ออกมานั่งฝนกระดาษทรายเนี่ยพาราเมาส์ F750N ตัวนี้ครับผมตอบโจทย์เลยความสูงเนี่ยนักปูบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันใช้ได้มันเจ๋งในระดับหนึ่งเลยตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเล่นคอลึกๆเราก็ไม่รู้สึกว่ามันสูงเกินไปอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจเลยนะครับในกีตาร์ทรงเดรดน็อตเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดของมันอย่างนึงก็คือว่าด้วยรูปทรงมันที่เป็นอย่างเงี้ยเวลาสายประเภทที่เรียกว่าชอบล้วงอ่ะล้วงเข้าไปในคอลึกๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะลำบากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่มันเชื่อมต่อกับบอดี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมถ้าใครนึกภาพไม่ออกลองแงะดูกีตาร์ตัวเองก็ได้มันจะเป็นสามเหลี่ยมมาแล้วเวลาที่เราเล่นมันทำให้มือของเราเนี่ยมันไม่ถนัดแต่เจ้าตัวเนี้ยแล้วปูบอกได้เลยว่าเอ้ยเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีคือเขาปาดให้มันมีความรู้สึกว่ามันแบนมันราบลงไปแล้วทำให้เวลาที่เราเล่นเนี่ยมือของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระชับมันค่อนข้างที่จะถนัดบางคนอาจจะบอกว่าปาดลงไปแล้วมันจะอ่อนแอลงไหมมันจะมีผลต่อการยึดติดกับบอดี้ไหมแบบไม่มีผลแน่นอนนะเพราะอะไรรู้ไหมเขาปาดให้มันบางลงไปก็จริงแต่เขาแทนที่ด้วยความกว้างใช่ไหมซึ่งมันแนบชิดติดคอพอดีซึ่งนักพูดบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆแล้วแบบเล่นๆแล้วมันจะหักหลุดคามือขนาดนั้นยกเว้นว่าแบบเราจะเอาไปแบบฟาดหัวกันนะฮะกีตาร์ตัวเป็นแสนก็หักถ้าแบบนั้นทำให้เราสามารถที่แบบเล่นเฟดลึกๆได้แบบว่าสบายใจอ่ะล้วงเข้าไปจะล้วงไปล้วงเป็นนี่ก็ไม่มีใครว่าเผื่อทำปิ๊กหล่นเนี่ยขย่าหาปิ๊กอะไรประมาณนั้นแล้วอันต่อไปอันนี้สำคัญมากเรื่องของเสียงเนี่ยสตรัมหัวใจดังไฟสุ่มสวงทะลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเหนือสายตาหรือว่าจะปิ๊กกิ้งเ
ื้อปูขออนุญาตไม่ชี้นำแล้วกันว่ามันดีหรือมันเจ๋งแค่ไหนนะครับแต่อยากให้คิดถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยเราซื้อกีตาร์1ตัวมาในราคาเรียกว่า 3,000 ต้นๆน่ะในราคาที่แบบเราสามารถเอื้อมถึงได้ง่ายๆเราคาดหวังอะไรกับมันซึ่งตรงนี้นะปูกำลังพยายามจะบอกว่าคือบางคนชอบมีคำถามว่ากีตาร์ตัวนี้เล่นแนวไหนเหมาะกับการเล่นแนวไหนตอบตรงๆแบบไม่กวนเลยนะมันเล่นได้ทุกแนวนั่นแหละยกเว้นว่าคุณจะเอากีตาร์ตัวนี้ไปเล่นเป็นแซกโซโฟนไปเล่นเป็นเปียโนหรือไปเล่นเป็นกลองไอ้อย่างเงี้ยไม่เหมาะเพราะฉะนั้นแล้วลองดูฮะมาสัมผัสเจ้าประเมาส์ F750N ตัวนี้นะปูเชื่อว่ามันดีพอเลยล่ะในระดับราคาที่เรียกว่า 3,000 ต้นๆซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะแบบว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเลยก็ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสินเซิร์ช Google เข้าไปหอจอกอจุดมีสินตึ๊ดๆๆๆโผล่เด้งป้าขึ้นมาเลยหรืออาจจะแบบว่าParamount F750N ราคาเด้งปื๊ดขึ้นมาโอ้มีมาขึ้นมาเพียบเลยก็ลองเลือกดูเอาละกันกระซิบนิดนึงนะครับผมสมมติว่าตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมกระซิบเบาๆเจ้าของร้านพี่ๆเนี่ยผมอยากได้ Paramount F750N มากดูนะปูใน Channel แล้วแบบชอบมากเลยชอบเสียงมากเลยลดราคาให้หน่อยได้ไหมค่อยๆพูดกับเขานะอย่าไปข่มขู่เขาเขาอาจจะมีส่วนลดให้ก็ได้แต่ถ้าเขาพูดว่าแล้วปูเป็นใครวะไม่รู้จักให้ถอยออกมามาสั่งกับนะปูก็ได้เดี๋ยวไปสั่งให้เอ้ามีขายเหรอParamount F750 ลองดูครับกีตาร์ตัวนี้ว้า